่ช่วงสุดท้ายของรายการแซ่บเดย์หลังจากที่คุณเบิร์ดนะคะถูกถามคำถามจี้ใจเราจะไปดูกันเลยว่าหลังจากที่ถูกถามคำถามแล้วคุณเบิร์ดจะตอบคำถามอย่างไรดูหนังโป๊บ่อยไหมอ่ะส่วนมากที่ทำงานเยอะมากกว่าแล้วก็เพราะวิธีผ่อนคลายพี่ไม่ได้ดูหนังโป๊พี่ว่าพี่เล่นกีฬาหรือว่าเล่นดนตรีมากกว่าหนังโป๊บ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยตรงๆว่าไม่บ่อยแล้วทำจริงบ่อยทำจริงบ่อยหรือเปล่าเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการเจอกันครั้งแรกมันไม่น่าคุยกันเรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบจริงๆตัวผมน่าจะแบบว่าเอ้ยเกิดน้องเขาขึ้นมาก่อนแล้วอาจจะแบบเป็นคนเริ่มก่อนอะไรเงี้ยแต่น้องเขาเริ่มก่อนแล้วจบเลยเทปมันตรงเพราะว่าการที่พูดตรงๆการที่ไม่พูดอ้อมมันจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เวลากระชับขึ้นทำให้เรารู้จักกันเร็วขึ้นมากกว่าค่ะถ้าถามว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับพี่เบิร์ดหรือเปล่าโอเคก็ใช่สำหรับผู้ชายทุกคนนะคะทานข้าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะคอยใส่ใจตลอดเวลาว่าทานได้ไหมหรือว่าอร่อยไหมหรือว่ารสชาติเป็นยังไงชอบไหมอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบประทับใจพี่เขาตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้ว26แล้วจะมีอะไรกับใครกี่คนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องแพทย์เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมคะเรื่องแพทย์เป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเรื่องแพทย์เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีอะไรกับผู้ชายอายุ26ไม่ผิดถูกไหมคะอายุ26ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าอายอะไรที่จะมีทัศนคติของเค้กเนี่ยอาจจะดูไม่เหมือนชาวบ้านไปนิดนึงก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะรับได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วนะคะก็คิดว่าพี่เขาเป็นคนที่เข้าใจพอสมควรค่ะก็เป็นคนตรงๆดีค่ะเป็นคนตรงๆก็ชอบครับก็โอเคฮะเขาเป็นตัวของตัวเองดีครับเป็นคนตรงๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมชอบนะการที่จะทำตัวเราเองทัศนคติไปในทางที่ดีมันไม่ช่วยแค่เราครับการที่เราพูดไปเตือนคนอื่นมันไม่ใช่แค่มันช่วยทั้งเราและเพื่อนแต่ไม่ใช่2คนเขาเป็นคนชอบพูดไงผมก็เลยแบบเอ้ยลองเป็นผู้ฟังที่ดีดูดีกว่าอาจจะแบบนั่งฟังไปอาจบางทีอาจจะหลุดบ้างอาจจะแบบขัดเขาบ้างครับแต่พี่คิดว่า2คนถูกมั้ยคะครับแล้วมันไม่ใช่2คนยังไงอะไม่ได้ขัดเลยก็สองคนไม่แล้วทำไมไม่ได้ขัดเลยแล้วสองคนยังไงอะคะหมายที่บอกว่าครับถูกไหมใช่แล้วขอถามกับว่ามาสองคนยังไงอะคะอาจจะมีบางฟิลที่แบบว่าผมเขาพูดมาแล้วผมไม่ได้ฟังอะไรเลยแล้วเขาก็ถามย้ำมาแล้วผมก็ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยคุยแค่สองคนมันไม่ได้แค่สองคนยังไงคะไม่ได้แค่สองคนบางทีคนโต๊ะข้างๆเขาอาจจะแบบได้ฟังด้วยอะไรเงี้ยก็ฮ่าอะสมมติเรามีลูกอะคะถ้าสมมติเรามีลูกเราจะสอนลูกยังไงอะทานข้าวก่อนได้ค่ะทานข้าวก่อนมันก็โอเคครับรู้สึกว่าน้องเขาก็แฮปปี้ดีที่เขาได้พูดที่เขาได้ระบายมาให้ผมฟังเหมือนไปอยู่อะไรนะมูลนิธิปวีณาอะไรแบบนี้บางจังหวะผมก็รู้ตัวแหละว่าเฮ้ยผมไปขัดเขาแล้วทำให้เขาเหวอแล้วแบบเขาอาจจะเสียเซลผมตรงนั้นช่วยหั่นไหมไม่เป็นไรค่ะอร่อยไหมครับเต็มปากแล้วปกติชอบทานปลาหรือเปล่าทานปกติก็ทานได้ทุกอย่างจริงๆแล้วปลาไม่ใช่อาหารที่ชอบกว่าสักอย่างอื่นเป็นเด็ดแรกอยากให้พี่ประทับใจนิดนึงก็เลือกทานปลาเพราะปลาทานง่ายดูมั่นใจไปไหมอะไรอย่างนี้ผมก็เฮ้ผู้หญิงคนนี้มั่นใจเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรครับผมชอบนะผู้หญิงพูดเก่งดีครับเหมือนคนเล่านิทานให้ฟังดีเหรอฮะชอบครับชอบจ้ะกลายเป็นมูลที่ปวีณาไปแล้วไม่จริงเหมือนทูตเสร็จทูตสันติภาพอ่ะจริงค่ะณประเทศไทยณประเทศไทยต้องครับตัวผมเองมันอาจจะไม่ใช่สำหรับน้องเขาอ่ะด้วยความคิดเขาอาจจะเป็นคนหัวสมัยใหม่ครับมีเรื่องแบบว่าเล่าให้ฟังอีกไหมอยากฟังเรื่องอะไรคะจะให้พี่ถามอะไรไหมหรือว่าไงหรือว่าถามพี่มาก็ได้อยากรู้เรื่องพี่บ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วเมื่อกี้พูดไปกลัวพี่คิดว่าเราพูดเยอะก็เลยไม่เยอะเลยถ้าอยู่สองคนผมชอบอารมณ์โรแมนติกที่แบบว่า
คุยกันน้อยแต่ว่าได้รับรู้ความรู้สึกกันมากๆมากกว่าแบบแค่มองตากันก็รู้แล้วอะไรเงี้ยแล้วปกติทำไมแบบผู้หญิงเขาชอบทาแบบ BB ขาวๆอะไรเงี้ยโอ้ผู้ชายชอบขาวหรือว่าไงมันทำให้เนียนมากกว่ามั้งคะทำให้เนียนค่ะทำให้ดูดีขึ้นทำให้ดูดีขึ้นค่ะแล้วแบบแต่บางทีพี่แบบว่าเจอข้างนอกอะไรเงี้ยแบบทามาซะแบบว่าหนาเตอะเลยอะไรเงี้ยก็หนาเตอะอันนี้ว่าไม่ใช่ไม่ได้ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เราไม่ทราบแล้วนะแสดงว่าพี่ยุ่งเรื่องของเขาใช่ไหมสำหรับคู่ผมอาจจะเป็นคู่ที่คุยกันถูกคอมากกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาถามอะไรมาผมตอบได้ผมถามอะไรไปเขาก็ตอบได้แล้วปกติทาเหมือนกันใช่ไหมวันนี้ก็ทาใช่ไหมทาค่ะน้องดูไม่ออกเลยอันนี้คือประชดหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ประชดอันนี้คือประชดหรือเปล่าไม่ได้ประชดพูดจริงดูไม่ออกจริงครับทำไมผู้หญิงต้องพกผ้าตัวทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเขาใช้ได้นะคะเพราะว่าใส่ใจผู้หญิงละเอียดขนาดนี้ทำให้เข้าใจกันง่ายขึ้นประมาณนั้นแล้วผู้หญิงในอุดมคติของพี่ที่ชอบเป็นยังไงคะของพี่เหรอพี่เป็นคนไม่มีสเปคครับไม่มีสเปคใช่ชอบผู้หญิงที่เข้ากับเราได้มากกว่าเข้ากับเราได้ใช่ครับสเปคเลยจะเป็นผู้หญิงมือหมวยขาวๆน่ารักน่ารักตัวเล็กๆเอออันนี้สแตนดาร์ดเลยนะครับเห็นไหมมีแต่เค้กพูดพี่ไม่เห็นพูดเลยเค้กพูดเจอก็พูดเฮ้ยเค้กพูดไม่เยอะแล้วไม่เยอะหรอกเค้กพูดเจอเค้กพูดเก่งพูดเลยแบบพี่จะแบบไม่ชอบได้ไม่เป็นไรพี่บางทีพี่ก็ชอบฟังนะพี่เป็นคนชอบฟังแต่จะให้เค้กเปลี่ยนตัวเองเพื่อพี่เพื่อหรือเพื่อใครไม่ได้นะคะแต่จะให้ปรับได้เขาไม่ชอบเป็นคนที่แบบต้องเปลี่ยนตัวเองให้ใครแล้วเขาก็ถามผมกลับมาว่าแล้วผมเนี่ยต้องการให้เขาเปลี่ยนอะไรผมก็ตอบได้เลยทันทีว่าเอ้ยเราคบกันเราไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเองให้กันคนเราคบกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนตัวเองให้กันมันจะแบบว่ามันต้องปรับเป็นการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าก็คือยอมรับในจุดด้อยของแต่ละคนนะแล้วมาปรับเข้าหากันที่ให้มันลงตัวที่สุดถ้าสมมติมันไม่ลงตัวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แค่นั้นเองถ้าเกิดว่าผมได้เป็นแฟนกับน้องเขาจริงๆนะครับผมก็อยากจะพาไปที่มีแค่เราสองคนเข้ากับสไตล์น้องเขาอาจจะแบบมีเสียวบ้างทำอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่าคิดเลยครับส่วนสนุกอะไรเงี้ยแบบเอ้ยนั่งรถไฟห่อกันเรียนรู้กันมากขึ้นพาขึ้นไปเสียวบนท้องฟ้าเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบจุจิดูดีก็อาจจะโรแมนติกไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมั้งคะก็ถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากคบเป็นแฟนกับเขาเหมือนกันครับผมเพราะว่าด้วยสไตล์แล้วผมก็ชอบผู้หญิงทันสมัยเหมือนกันนะถ้าถามว่าให้เป็นแฟนกับพี่เบิร์ดเนี่ยจะโอเคไหมก็บอกได้เลยว่าต้องดูกันไปก่อนนะคะแต่ว่าสำหรับภารกิจเดทในครั้งแรกเนี่ยพี่เบิร์ดให้ผ่านเลยค่ะก็ฝากต้องเค้กรับพี่คนนี้นะครับเข้าไปอยู่ในใจด้วยก็ได้ครับที่อาจจะแบบว่าไม่ตรงสเปคน้องเค้กมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองพิจารณาผู้ชายคนนี้ดู